สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพติดตามชมข่าวกีฬาแขวงจำปาสักสร้างขบวนการแข่งขันกีฬากอล์ฟสิงขันทานรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบการแข่งขันกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่21มังกรผ่านมาที่สนามกีฬากอล์ฟปากเสครับโดยมีนักกีฬาการนำจากศูนย์กลางนักกีฬาจากแขวงจำปาสักพร้อมทั้งแขวงอ้อมข้างเขาห่วมทางนี้ก็แม่นเพื่อซอกหาแหล่งทุนสมทบในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบ้านกระดันเมืองโขงแขวงจำปาสักที่ก่อสร้างยังบ่ทันสำเร็จพร้อมกันนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างขบวนการฉลองวันสร้างตั้งกองทัพประชาชนลาวครบรอบ73ปีให้มีบรรยากาศฟุ่มเฟือยทั้งเป็นการเสริมสร้างให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายให้หลายขึ้นเพื่อสุขภาพแข็งแรงเป็นการซุกยู่ส่งเสริมนักกีฬากอล์ฟของแขวงให้มีการพัฒนาทักษะและเทคนิคการลิ่นให้ดีขึ้นเรื่อยๆการแข่งขันกีฬากอล์ฟครั้งนี้ได้แบ่งเป็น5สายคือสายโลคอสสาย VIP สาย A สาย B และสาย C ผ่านการแข่งขันสาย VIP ชนะเลิศได้แก่ทานพรประเสริฐอินทสรสาย A ชนะเลิศทานสุริวงศ์สาย B ชนะเลิศทานสิทธิไซไซสนะสาย C ชนะเลิศได้แก่ทานประดิษฐ์วรรณรัศมีและรางวัลโลโครสทานโกมินท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพเพลงซาดลาวซอง1และซอง3ข่าวภาคเช้า 6:45-7:00 ข่าวภาคเที่ยง 12:00-12:30 และข่าวภาคค่ำ 19:25-19:35 หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกคอนเดอร์บ๊ายบาย